สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการ Set Channel ครับจากปัจจุบันนี้ที่เกิดปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ขึ้นมากมายครับผมโดยการหลอกลวงให้เราคลิกลิงก์ต่างๆวันนี้เท็ดดี้มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆในการสังเกตเบื้องต้นว่าเว็บไซต์ไหนลิงก์ไหนน่าจะมาจากหน่วยงานราชการจริงๆเว็บไซต์ไหนลิงก์ไหนน่าจะเป็นของปลอมนะครับคุณผู้ชมลองดูคลิปวิดีโอนี้และลองสังเกตลิงก์ต่างๆที่ถูกส่งเข้ามาในแชทใน SMS หรือว่าในข้อความอื่นๆที่คุณผู้ชมได้รับครับลองไปดูกันใครที่มีความกังวลนะครับว่าลิงก์ต่างๆที่ส่งเข้ามาในแชทไลน์ใน SMS ต่างๆนั้นเป็นของหน่วยงานราชการจริงหรือไม่แต่ที่มีข้อสังเกตให้แบบนี้ครับเว็บไซต์โดยปกติทั่วไปครับมักจะลงท้ายด้วย .com หรือว่าจะเป็น .net นะฮะหรือว่าจะเป็น .อะไรเยอะแยะไปหมดมากมายเลยนะครับเดี๋ยวนี้ .shop .นู่น .นี่ .นั่นเยอะแยะเลยครับแต่มันจะมีบางตัวโดเมนบางตัวที่ไม่สามารถจะลงท้ายด้วยสิ่งนี้ได้ครับเช่นในสถาบันการศึกษาครับก็จะลงท้ายด้วย .ac.th แบบนี้นะครับผมหรือหากเป็นหน่วยงานราชการของไทยครับจะเป็นการลงท้ายด้วย .go.th แบบนี้นะครับลงท้ายนะฮะคุณผู้ชมครับผมซึ่งในส่วนของตรงนี้คนทั่วไปไม่สามารถจะนำมาใช้งานได้โดยอิสระครับอีกตัวหนึ่งก็คือ .co.th นะครับ .co.th ไอ้เจ้าตัวนี้นะครับเอาพิมพ์ผิดนะขออภัยเป็น .co.th ครับผมเจ้าตัวนี้ฮะเป็นของบริษัทเอกชนที่การที่จะได้มาจะต้องส่งเอกสารการจดทะเบียนบริษัทต่างๆเข้าไปก่อนครับถึงจะได้ .co.th และในส่วนของ .go.th ตรงนี้จะเป็นเฉพาะหน่วยงานราชการเท่านั้นครับผมเราสังเกตง่ายๆครับผมสมมติว่าเป็น police นะครับผม police นะฮะนะครับ .go จ้า go.th นะครับผมเราส่งเข้าไปแบบนี้ฮะ police.to.th แบบนี้ครับอันเนี้ยก็จะเป็นของหน่วยงานราชการจริงๆในส่วนคู่หน่วยงานราชการของไทยนะครับแต่หากว่าเป็นของต่างประเทศครับเช่นสหรัฐอเมริกาจะลงท้ายด้วย .gov ครับคุณผู้ชมฮะดูสังเกตยังไงลองดูแบบนี้ฮะ fbi.gov ครับเราส่งเข้าไปแบบนี้ฮะเราจะเห็นมาเลยว่าลิงก์ของ FBI เด้งขึ้นมาครับคุณผู้ชมฮะแต่หากว่าเป็น fbi.com แบบนี้ครับผมก็จะไม่มีอะไรขึ้นมาครับส่วนที่พวกมิจฉาชีพเขามักจะนิยมเอามาใช้เพื่อหลอกลวงพวกเราเขาจะใช้วิธีแบบนี้ครับผมเขาอาจจะใช้คำว่า police นะครับผม police ฮะ-ครับผม go-th และลงท้ายด้วย dot อะไรก็ได้ครับเช่น .com แบบนี้ครับผมเขาอาจจะใช้วิธีนี้ในการมาหลอกเราเพื่อให้เราดูว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการจริงๆนะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ครับหากเป็นของหน่วยงานราชการจริงๆจะไม่มีการลงท้ายด้วย .com ครับเช่นสมมุติเล่าว่าเราใส่ cia.gov ใส่เข้าไปตึ๊บแบบนี้เลยนะครับมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์ของ CIA ครับผมแต่หากว่าเป็น cia.gov.com แบบนี้ไม่ใช่นะฮะคุณผู้ชมครับไม่ใช่นะฮะหรือหากว่าเป็นของหน่วยงานราชการของไทยครับเช่นโดป้าฮะโดป้าก็จะเป็นหน่วยงานของกรมการปกครองนะครับ .go.th นะครับส่งขึ้นมาก็จะเป็นเว็บไซต์ของกรมการปกครองนะครับน่าจะใช่นะถ้าผมจำไม่ผิดนะโดป้าอะไรแบบนี้นะฮะขึ้นมานี่ฮะเห็นไหมครับเป็น .go.th ขึ้นมานะครับจะไม่มีการลงท้ายด้วย .com .net .shop .cz อะไรพวกนี้จะไม่มีนะครับให้คุณผู้ชมสังเกตเอานะฮะเว็บไซต์นี้อาจจะไม่ถูกนักเป็นการยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมดูนะครับจะไม่มีนะครับว่าโดป้านะฮะkidat นะฮะ go-th นะฮะลงท้ายด้วย .com แบบนี้ไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมฮะหากสังเกตเป็นอะไรที่เป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้และลงท้ายด้วย .อื่นๆที่ไม่ใช่ลงท้ายด้วย .go และ .th ให้สังเกตไว้ก่อนเลยว่านี่อาจจะเป็นเว็บไซต์ปลอมก็ได้ครับเป็นลิงก์ที่พาคุณผู้ชมเข้าไปสู่เว็บไซต์อื่นๆที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของทางราชการครับจำไว้นะครับเว็บไซต์ของหน่วยราชการจะต้องลงท้ายนะครับทุกครั้งด้วย .go
th เท่านั้นครับผมไม่มี .com ไม่มี .net ไม่มี.อื่นๆตามท้ายล้วนๆครับหากเป็นหน่วยงานราชการของต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาจะลงท้ายด้วย .gov ไม่มีคอมคึมอะไรทั้งนั้นครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ